คุกกี้รันคิงดอมรีวิวคุกกี้รสน้ำหมึกคุกกี้รสน้ำหมึกสายเวทมนต์กองกลางระดับอีพิกสกิลแปลงร่างเป็นหมึกยักษ์ความเสียหายต่อ1ครั้งคือ 59.5%จำนวนครั้งการโจมตีก็คือ1 2 3 4 5 6และ7ครั้งนะครับในรูปแบบการโจมตีคือศัตรูทั้งหมดนะครับดังนั้นเมื่อคำนวณออกมาแล้วความเสียหายทั้งหมด7ครั้งจะอยู่ที่ 416.5% และเมื่อนำไปเทียบกับสายเวทมนต์อีก3ตัวที่ระดับเลเวลสกิล54เท่ากันคือเอเปโซอยู่ที่ 304.8%ลาเต้สูงสุดอยู่ที่ 342% มะม่วงอยู่ที่ 293.1% ก็จะเห็นได้ว่ารสน้ำหมึกจะมีพลังโจมตีหมู่สูงที่สุดนะครับแต่ความเห็นส่วนตัวของผมมองว่าการที่คุกกี้มีพลังโจมตีเพียงอย่างเดียวไม่มีสถานะอื่นเพิ่มเติมอย่างการรวบมอนเหมือนเอเปโซและลาเต้การใบ้เหมือนลาเต้หรือการเพิ่มบัฟแบบมะม่วงนำไปใช้งานจริงได้ยากนะครับดังนั้นผมจะไม่นำไปทดสอบในอารีนาและตีมังกรเพราะมีคุกกี้ตัวอื่นทำได้ดีกว่านั่นเองสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้คุกกี้ตัวนี้ท็อปปิ้งแนะนำก็จะเป็นโจมตี5ท็อปปิ้งมาตรฐานของสายเวทมนต์นะครับอย่างไรก็ตามก็ถือเป็นตัวฟรีที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีตัวสายเวทหมู่โดยสรุปแล้วคะแนนความน่าใช้จึงอยู่ที่6เต็ม10ส่วนคะแนนความน่ารักและความน่าสงสารผมให้10เต็ม10เลยนะครับจบการรีวิว